ค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเคียริเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะมานึ่งข้าวเอาไว้ผัดนะคะไปชมกันเลยค่ะจะใช้ข้าวไร่นะคะอันนี้เป็นข้าวไร่ค่ะเคลียเอามาจากบ้านแม่เคลียนะคะเม็ดสั้นๆคล้ายข้าวเม็ดไอ้ข้าวญี่ปุ่นค่ะนี่ค่ะเม็ดสั้นๆข้าวไร่ปลอดสารพิษนะคะ2กระป๋องค่ะใส่กระมังเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างประมาณ 2-3 น้ำค่ะแล้วก็เทกองใส่กระชอนเลยค่ะล้างให้ลำหรือว่าอะไรที่ติดอะไรเงี้ยให้สะอาดนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาลงโถเลยนะคะถาดค่ะนึ่งนำข้าวลงถาดค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ1ข้อนิ้วค่ะหุงแข็งๆหน่อยเพราะว่าเราจะเอาไว้ผัดนี่นะคะจุ่มลงไป1ข้อนิ้วแค่นี้พอค่ะเพราะว่าจะหุงข้าวให้แบบไม่แฉะไม่เละให้เป็นตัวค่ะเพื่อจะเอาไว้ผัดนะคะผัดไข่ผัดกุ้งเชียงผัดหมูผัดปูผัดกุ้งได้หมดค่ะเอาลงซึ้งนึ่งเลยนะคะปิดฝาค่ะรอว่าเม็ดข้าวจะสวยไหมค่อยมาดูกันนะคะค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เอาไปแช่ฟรีซไว้นะคะไว้ผัดค่ะ